ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสเรียนรู้กับสัจธรรมในช่วงนี้ที่ลึกซึ้งนะคะถ้าเรามองจริงๆว่าพายุหรือฤดูฝนที่มีความรุนแรงของลมที่ทำให้เกิดพายุมันท้าทายให้เราได้มองว่าพายุมาปัญญาต้องเกิดแล้วเราต้องรู้ว่าพายุที่น่ากลัวมากกว่าพายุหรือฤดูฝนนั้นก็คือพายุอารมณ์นี่เองค่ะอารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีลมนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเราตีความเรื่องใดเราก็มีอารมณ์ต่อเรื่องนั้นตามที่เราตีความค่ะในภาษาของการปฏิบัติก็คือเราต้องรู้เท่าทันการปรุงแต่งถ้าการปรุงแต่งนั้นมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราจะเห็นได้ว่าความกลัวก็จะปรากฏขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าการดำริชอบของเราที่ไม่มีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่มีสัมมาทิฏฐิเป็นดังปรากฏการณ์ที่เคลื่อนการดำริชอบของเราอย่างมีสัมมาเกิดขึ้นเมื่อไรไม่ว่าอะไรในโลกนี้จะเกิดขึ้นทุกเรื่องราวเป็นความงอกงามทางสติปัญญาเสมอเลยค่ะคุณแม่ให้กำลังใจกับชีวิตของคนที่กำลังเผชิญอยู่กับความจริงที่คุณปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าเรื่องนั้นคุณจะได้หรือคุณจะเสียหรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปรากฏการณ์ของความเป็นจริงแล้วกันไม่ว่าจะมีการมาหรือการจากพรากขอให้คุณรู้ว่าอย่ามีความหลงอารมณ์คุณแม่ได้เรียนรู้กับการมองเห็นแต่ไม่เป็นอยากเล่าให้ฟังว่าการมองเห็นเนี่ยเป็นเหมือนเรามีสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเป็นการเห็นที่จะนำไปสู่ดำริชอบคือการรู้จักการจัดการนะคะการเห็นตามความเป็นจริงอย่างที่เห็นอยู่มันก็มีภาวะของการสูญเสียการขาดวิ่นความรุนแรงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมันมีความรุนแรงทางธรรมชาติเราต้องอาศัยความรู้ที่ไม่หลงซึ่งเป็นการปฏิบัติภายในเนี่ยเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นและดำริต่อไปที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ปรุงแต่งอย่างที่มีอวิชชาเมื่ออวิชชาไม่มีอำนาจเหนือเราสิ่งที่สูญเสียข้างนอกแต่มันไม่ถูกทำลายศักยภาพด้านในเราจะเห็นเลยว่าการสูญเสียศักยภาพด้านในเนี่ยมันน่ากลัวมากกว่าการสูญเสียสิ่งที่กำลังเห็นอยู่ข้างนอกค่ะกลับมามีชีวิตอย่างคนที่เรียนรู้กับความจริงอย่างไม่หลงอารมณ์ไม่มีพายุทางอารมณ์คือมันมีเรื่องราวแต่ไม่มีพายุทางอารมณ์เพราะเรามีสติปัญญาอารักขากายใจของเราที่จะทำให้เราอยู่กับความจริงอย่างที่เป็นความจริงและไม่เป็นทุกข์คุณแม่ได้รับการส่งข้อความมาด้วยความห่วงใยของลูกศิษย์จากทั่วเลยนะคะว่าเห็นคุณแม่แสดงธรรมเมื่อเช้านี้แล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนการเตือนสตินะคะเป็นการเตือนสติให้เรารู้ว่าเราอย่าคาดหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเช่นเราทำบุญไว้ดีแล้วเราทำบุญไว้มากแล้วเราก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมีทุกอย่างที่ดูเหมือนกับว่าให้คนดีๆไม่ควรจะเจออะไรที่มันไม่ดีอ่ะแต่มันไม่ใช่ค่ะเวลาที่เราเคยทำอะไรไว้ก็ตามสิ่งนั้นมันก็มีผลของมันอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราทำดีแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีพร้อมกับการที่จะปล่อยดีเราจะกลายเป็นคนที่ทำดีแล้วไม่ทุกข์เพราะยึดดีไม่ถือดีไม่อวดดีไม่เมาดีไม่หลงดีไม่ปรุงแต่งอย่างมีอัตตาความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรารู้สึกได้ถึงการเป็นอิสระจากการทำที่จะแบกจะยึดจะถือน่ะแม้เรื่องนั้นมันจะสลายมันจะจางคลายมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งนั้น
เป็นการเรียนรู้และต่อยอดเพราะฉะนั้นจากความงดงามก็จะกลายเป็นความงอกงามนะคะจากสภาพที่เห็นเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ขอให้เขายังเก็บเอาไว้อยู่เพราะว่าวันนี้ก็ฝนตกอีกทั้งวันเลยนะคะการที่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นความเสื่อมไปสลายไปบนความสนุกสนานของใครสักคนหนึ่งมาแล้วแล้วลบอยู่นานแล้วคุณยายก็สงสารจะตกลงว่าให้ยายพูดธรรมะก่อนให้ยายพูดธรรมะก่อนปรากฏว่าเอาเมื่อกี้ไม่อยู่ในกล้องแล้วเหรอเอามาลูกมาจ้าเอ๋แล้วมาเข้ารายการสิมาค่ะรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกยังไงเนี่ยที่เห็นสนุกเหรอจ้ารู้สึกยังไงคะอ่ะก็มันแบบว่ากล้องอยู่ทางนี้ลูกแม้มันจะพังแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ซ่อมใหม่ได้บอกใครบอกยายหรือบอกคนทางบ้านหรือบอกตัวเองบอกทุกบอกทั้งคู่แหละครับดูเป็นกรรมการห้ามมวยยังไงไม่รู้กลับมาคราวนี้ฮะเดี๋ยวก่อนหมูปล่อยครับใครตัดผมให้อ่ะลูกพ่อครับเหรอพ่ออยู่ทางด้านนี้พ่อก็ชอบวางมวยกับใครเหรอหมูปล่อยถึงได้บอกว่าทั้งคู่ล่ะครับอ่ะฮะไม่ใช่ครับแล้วอะไรอ่ะพ่อไม่ชอบวางมวยหรอกครับอ๋อพ่อไม่ชอบวางมวยแล้วพ่อวางอะไรหมูปล่อยชอบไปพุ่งชนใส่พ่อครับสนุกเหรอจ๊ะกระเด้งเลยครับอ่ะวันนี้มาปอบยายเดี๋ยวจะปอบยายว่าอะไรอ่ะแม้มันจะพังแต่ว่ามันก็สร้างเดี๋ยวมันก็ซ่อมใหม่ได้นะครับมองตายายสิมองตายายแล้วใครจะช่วยยายซ่อมใครจะช่วยยายซ่อมฮะหมูปล่อยครับหมูปล่อยหลานฉันวิ่งมาหายายจ๋าครับรอหมูปล่อยด้วยยายจ๋าครับรอหมูปล่อยด้วยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอเหมือนรายการเป็นของเขาแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ใช่รายการของคุณยายนะคะอ่ะมากอดหน่อยสิมาไม่ได้เจอกันหลายวันมาแฟนคลับสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวเจอมันมาค่ะไปกับหมูปล่อยแม่ทำท่าอายนี่เธอจีวรยายก็มานี่หมูปล่อยเดินตามยายยายจะพาเข้าไปให้เรียนรู้กับความจริงหมูปล่อยกลัวหรือเปล่าไม่กลัวครับแต่ว่าหมูปล่อยจะพาไปช่องลับอ่ะไปช่องลับลองดูนะคะเนี่ยหลายคนเปลี่ยนความโศกเศร้าอ่ะไปค่ะยังไงคะช่องลับนี่ทุกคนกำลังเรียนรู้กับเด็กนะคะที่เขาเห็นอะไรก็ได้ค่ะที่เขาแน่ใจว่ามันสร้างใหม่ได้ให้สังเกตก่อนว่าเด็กจะไม่มีความเสียใจถ้าเราทำให้เขาไม่ตกใจเขาก็จะมองมันตามที่เขาเห็นนะคะมันก็ไม่ได้น่าเสียใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาต้องเรียนรู้มันเกิดภาวะของพายุไม่มีพายุอารมณ์อ่ะจากนั้นยังไงต่อลูกเดี๋ยวหมูปล่อยจำได้นะว่าต้องขอหรอกฮะจำได้นะว่ามันต้องอยู่ทางไปทางไหนอ่ะใช่ต่อไปไหนสิไปหมูปล่อยเข้าไปนะจ้ะระวังตะขาบด้วยนะคะมีที่ไหนล่ะจินตนาการนะสิตะขาบมีที่ไหนไม่ใช่ครับเมื่อกี้ปล่อยเห็นลูกตะขาบอยู่ตรงปากช่องอ่ะอ้าวปากช่องไอ้นี่มันแก่งกระจาดไอ้นี่มันปากช่องนี่กลัวนะสิออกมาเนี่ยเอาเข้าไปสิโอ้ยแล้วเอ้ากลัวละปากช่องครับมันปากช่องน่ะมันอยู่ที่โน่นโคราชอันนี้มันแก่งกระจาดไม่ใช่กลัวละปากช่องอ๋อหมูปล่อยตกลงจะเข้าไม่เข้ายายไปสอนต่อแล้วอ่ะตามไปไปแก้ปัญหาดูเด็กแก้ปัญหาอ่ะจ้ามันจะเปียกแล้วยังไงต่อลูกเวลาผู้ใหญ่กำลังเหนื่อยหรือว่าพวกเราเศร้าใจอะไรกันเนี่ยนะคะ
ลองเอาเด็กมาเรียนรู้กับเราค่ะแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะเขาก็เล่นมุดไปคือเวลาที่เขาอยู่กับสถูปมนเนี่ยเวลาในสภาพที่เป็นปกติเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับคุณยายอย่างคุณยายใช้เป็นที่ภาวนาเป็นที่สวดมนต์ใช่ไหมคะเขาก็นอนเกือกกิ้งเป็นเพื่อนนั่งอยู่กับพ่อกับแม่มาอย่างสงบเพราะมันเป็นที่สวดมนต์แต่วันนี้ค่ะสถูปมนตกลงมาหมูปล่อยคิดว่าที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นนะคะในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังหาทางว่าเอ๊ะเราจะยกสถูปมนต์นี้ภายในเดือนนี้ยังไงจะสั่งผ้ายังไงจะปริ้นผ้ายังไงจะต้องทำให้มันเสร็จยังไงผู้ใหญ่ก็คิดไปในเชิงของมองว่าเฮ้ยมันมีปัญหาแต่หมูปล่อยไม่คิดอย่างนั้นหมูปล่อยมองว่ามันเป็นสนามเด็กเล่นเล่นได้แถมยังมาปลอบเราซะอีกเมื่อเราเห็นธงมนต์พระระยะธารายังนั่งยิ้มอยู่ไม่ว่าจะมีรอยขาดหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแต่พระองค์ยังทรงศักยภาพของการเป็นผู้มีปัญญาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮารอบพระบรกายเนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่คุณแม่อยากให้กำลังนับ12ครับจะเด็กเนี่ยเขาจะมองเขาจะเห็นในสายตาระดับเขานะคะมองทุกอย่างเป็นเรื่องราวมองทุกอย่างเป็นเหมือนกับความสนุกสนานนะคะจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะดูว่าตอนเนี้ย300คนของเราเนี่ยนะนี่ตัวเปียกเลยอะลูกมายายใช้ตรงนี้ดีไหมล่ะเนี่ยเพราะตรงเนี้ยจะดูแบบก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะเราได้เห็นพระอริยธาราด้วยยายอนุญาตให้หมูปล่อยเล่นได้แต่ว่าไม่ตัดกล้องโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมลูกหมูปล่อยมองไปสิหมูปล่อยมองไปนี่ลูกเห็นอะไรคะเห็นพระพักของใครคะของใครคะของใครคะลูกผู้ช่วยไม่ทำการบ้านเลยพระพักใครเดี๋ยวมาบอกยายนะอ่ะไปถามแม่มาป่ะค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งในความต้องบอกว่าความสุขเล็กๆกับทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาการมองปัญหาอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองการรับรู้กับทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและก็รู้ง่ายๆแบบเด็กๆว่าเดี๋ยวเราก็สร้างมันใหม่ได้เดี๋ยวเราก็ทำมันใหม่ได้เดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นเดินได้ถ้าเรามีความศรัทธาต่อการเริ่มต้นใหม่ได้จ้ะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่เราได้ให้เด็กๆ เข้ามาหัวหายหัวหลังหัวหาง เดี๋ยวยายดูก่อนว่ามีคำถามหรือเปล่าตอนนี้300คนอ๋อไม่มีคำถามค่ะก็วันนี้นะคะเราจะได้เห็นถึงความรู้เท่าทันสภาวะของอารมณ์อย่างไม่หวั่นไหวคือรู้ทันไหวไม่ลงไปมีความหวั่นไหวกับสิ่งนั้นมองเห็นสภาวะนั้นเกิดขึ้นและเรามีสติปัญญาอารักขาใจของเราพอรู้ทันไหวใจมันก็ตื่นมันก็พร้อมที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาต้องขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกเลยนะคะที่ส่งความช่วยเหลือเข้ามาว่าช่วยที่จะทำให้สถูปมนเนี้ยกลับมาอีกใน1เดือนข้างหน้าซึ่งเราต้องใช้เวลาการทำการจริงๆค่ะมันกลับมาเย็บใหม่ไม่ได้เลยค่ะ10วันเย้เปล่ายายไม่ได้หมายความว่ายายจะไม่เอามันออก30วันเนี่ยมันจะต้องเกลี้ยงกล่าวค่ะตอนนี้สลิง6เส้นยังอยู่ไม่ได้ขาดแต่เชือกเนี่ยขาดไปเลยจาก21เส้นเนี่ยมี20อนุปล่อยเป็นนับเสาให้ยายก่อนไปว่ามีกี่เสาจากเสาที่1เนี่ยหยุดชั่วเพื่อคนที่เรารักเนี่ยตรงเนี้ยลูกนับป่ะจากอันนี้นับ1ลูกแล้วนับแล้วมาถึงตรงนี้งานหนักงานหนักแล้วเดี๋ยวจะได้เล่นนับไปเลยค่ะจากนี้ไป1ลูกเราไม่บอกเขานะคะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเขาเป๊ะจริงเขาก็จะบอกคุณยายได้อย่างที่คุณยายรู้ว่าตอนที่เขาคำนวณการก่อสร้าง
ความตั้งใจที่จะให้เป็นสัญลักษณ์ในการระลึกถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ว่าเขาก็เก่งมากเลยนะคะในกรณีที่เชือกขาดในจำนวนทั้งหมดไป18เส้นเนี่ยมันยังพยุงสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้สลิงไม่ขาดแล้วก็ลักษณะของการทำงานเท่าที่ทราบก็คือไม่ใช่กดปุ่มอย่างที่คุณแม่เข้าใจมันต้องมีคนเพียงหนึ่งคนแต่มันต้องไปหมุนในตอนที่มันมีพายุมากเนี่ยมันหมุนไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีความรุนแรงถ้าหมุนตอนนั้นเนี่ยคนก็จะอันตรายด้วยฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะไม่หมุนนะคะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวคุณวิวัฒน์ก็มาดูในสิ่งที่ทำไว้แล้วก็โอเคมาค่ะเข้ามาหาคุณยายทั้งหมดมีเสาเท่าไหร่คะ21เสาค่ะมาใกล้ๆยายสิมาใกล้ๆยาย21เสาเนี่ยนะมาทางนี้หมายถึงอะไร21เสาหมายถึงอะไรเนี่ยเรามองพระพักแล้วเนี่ยใครพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อ่ะหันมาทางนี้21เสาหมายถึงธารา21ปางนะธารา21ปางเนี่ยมีตั้งแต่กรีนธาราซึ่งเป็นองค์ที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยมีเลดธารามีไวท์ธารามีเยลโล่มีทุกสีเลยแล้วก็มีลักษณะของการมีปัญญาที่แตกต่างเหมือนหมูปล่อยก็มีปัญญาแบบหมูปล่อยโอเคไหมคุณยายก็มีปัญญาแบบคุณยายแม่แต่ที่เนี่ยไว้ธาราอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วกรีนธาราแต่ว่าตอนนี้ทาสีขาวเลยเป็นไว้ธาราจะโอเคไหมครับพระเอกปล่อยจีวรยายได้ยังไปจับโน่นต่อโอเคไปถามสิใครอยากเข้ารายการกับยายไปเอามาแล้วไปเดินไปถึงเวลาหมูปล่อยแล้วนะคะคุณแม่อยากจะขอบพระคุณลูกศิษย์ทุกคนเลยที่ได้มีโอกาสนะคะรับทราบการล่มของสถูปะนี้เมื่อวานนี้แล้วว่าเช้านี้ก็ทุกคนก็ส่งความรักความห่วงใยนะคะพวกเราตอบรับเรื่องนี้แล้ววันนี้ที่คุณแม่ลงมาออกอากาศเนี่ยเพื่ออยากจะบอกว่าเราไม่เศร้าแต่เรายังมุ่งมั่นนะคะถามว่าสถูปะเนี่ยตกลงมาเราเสียใจไหมเราก็รู้ล่ะว่ามันตกลงมามันก็มีความสูญเสียนะคะแต่เราไม่เสียศูนย์นะคะเมื่อเราเห็นการสูญเสียอย่างไม่เสียศูนย์เราก็จะมีปัญญาในการที่จะสร้างทุกอย่างให้กลับมาด้วยความตั้งใจมั่นนะคะว่าถ้าครั้งที่หนึ่งเราเคยทำได้ครั้งต่อไปเราก็ทำได้เราต้องคิดอย่างนี้เสมอว่าความศรัทธาในการทำของเราบ่อยๆเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกความชำนาญฝึกการอย่างรู้ในสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งได้เรียนรู้กับการที่จะมองในเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราทำได้แล้วแต่มันลึกซึ้งขึ้นคราวนี้มันจะมีวิธีการที่จะทำให้สิ่งนี้ลึกซึ้งได้อย่างไรก็คือ 1. มองและใจของมองและเตรียมใจของเราให้เห็นสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราใช้มันเป็นการภาวนาคุณแม่ใช้คำว่าเราภาวนากับการทำสถูปมนเราภาวนากับการเย็บในแต่ละผืนเราจะเห็นว่าการเย็บธงมนในแต่ละผืนเนี่ยค่ะคือการภาวนาของพวกเราถ้าคุณแม่หยิบธงผืนนี้ขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะคะว่าในกลุ่มของคนที่เย็บธงมนเนี่ยเขาจะต้องเย็บตรงนี้ค่ะอย่างชนิดที่แบบตั้งใจเลยที่จะทำให้มันแบบทนที่สุดแต่เวลามันขาดเราจะเห็นอย่างนี้เห็นไหมคะว่ามันหลุดออกมาเพราะความที่ลมมันแรงเราเคยถามกันว่าตอนเย็บเนี่ยเขาคิดอะไรคือคนที่เย็บเนี่ยค่ะทำอะไรคือใจเนี่ยวางอยู่ที่ตรงไหนท่านคะตอนที่เขาโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮาทุกฝีเข็มของการเย็บเขาได้ภาวนาค่ะเมื่อสถูปมนต์นี้ต้องเย็บใหม่เขาก็จะได้ภาวนามากขึ้นทุกครั้งที่มีการสูญเสียจะมีการเติบโตถ้าเราไม่เสียศูนย์นะคะเขาจะได้ภาวนาและคุณแม่ก็จะเอาธงมนต์เนี่ยค่ะออกไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆที่ไม่ต้องอยู่กับสถูปใหญ่ๆที่มันจะขาดอีก
และสิ่งนี้มันจะกลายเป็นธงมนต์ที่จะถูกนำไปใช้คุณแม่ไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะสิ่งนี้มันยังมีสีที่สดใสอยู่เพียงแต่ผ้าเนี่ยมันอาจจะเปื่อยและขาดแต่มันยังมีสัญลักษณ์ที่จะเตือนว่าเราต้องมีปัญญาในการที่จะขจัดความกลัวต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีมหากรุณาสำหรับพระองค์ท่านอย่างพวกเราก็เรียกว่ามีกรุณาให้อภัยอย่างลึกซึ้งและพร้อมที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเราเพราะฉะนั้นเราจะได้ภาวนากันมากขึ้นเราจะได้มีโอกาสในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ออกไปใช้ประโยชน์อะไรครับอ่ะหมูปล่อยเอานี่ห่มตัวหมูปล่อยสิมันจะชื้นไปไหมครับหมูปล่อยหันไปทางนู้นสิคะลูกเย็นนี่หันไปทางนู้นแล้วยายห่มให้แล้วบอกยายซิว่ามันชื้นไหมลูกชื้นครับเย็นด้วยพอได้สักทีได้ไหมหมูปล่อยเย็นหมูปล่อยเอาออกเองสิคุณแม่มองว่าชีวิตที่พร้อมที่จะไปสู่ความรู้แจ้งเนี่ยมันต้องเรียนรู้กับความเสื่อมสลายอย่างนี้ล่ะค่ะเราต้องมองเห็นว่าในทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นของชั่วคราวธงมนต์นี้ก็เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราชีวิตก็เป็นของชั่วคราวเราจะใช้สิ่งที่ชั่วคราวนี้อย่างไรอย่างคนที่ให้ประโยชน์อย่างสูงสุดการทำสิ่งชั่วคราวนี้อย่างประโยชน์สูงสุดก็ต้องรู้มากกว่าหลงนะคะขอบคุณพรีเซนเตอร์อย่างหมูปล่อยนะคะโหน่ารักมากเลยหลานฉันอ่ะไปเอาพ่อเข้ามาในรายการสิมีแผนจะทำอะไรต่อไปมาเล่าเรื่องราวคำถามไม่มีเหรอจ๊ะพี่ติงแล้วมีแล้วให้กำลังใจคุณแม่ค่ะจริงเหรอคุณแม่เข้มแข็งอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอคุณแม่พยายามจะสื่อว่าศูนย์เสียแต่ไม่เสียศูนย์เป๊ะเลยที่คุณแม่สอนค่ะอ๋อขอบพระคุณนะคะสวิตเซอร์แลนด์มาจากเยอรมนีนี่ไงเพราะเราพยายามดึงเวลามาให้มันสว่างที่ยุโรปนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ต้องสงสารคุณแม่เลยเราจะเรียนรู้และเติบโตกันต่อไปนะคะทองก้อนจ้ะคนเขาถามหาหน้าเมนูเนี่ยแต่วันนี้เอาพูดเรื่องนี้ก่อนก็เจอความจริงแล้วอ่ะเราเห็นแล้วเราจะต้องปรึกษากับน้องหนุ่มกับน้องงามเรื่องผ้าว่ากำลังให้น้องสองคนไปทำหน้าที่ของเขาแหละลูกไม่ได้เปอะไรแต่ว่าให้ไปทำหน้าที่ของเขาคือหาผ้าลองหาผ้าซิผ้าที่ใช้โดดร่มอ่ะจะทนกว่าไหมเราไปหาที่ไหนผ้าโดดร่มน้องเขาไปหาเองอันนี้เหรอครับเป็นผ้าที่ใช้โดดร่มครับไม่เอาเดี๋ยวโดนยายปล่อยไม่เป็นไรแล้วหาแล้วพอหาแล้วเสร็จมุกไปครับโนเดี๋ยวคุณพ่อให้ออกไปจากสเตจเลยมหายายนะหลานฉันเนี่ยเธอเขาไม่ใช่อำนาจกันหรอกเลี้ยงลูกอ่ะเข้าใจนะลูกนั่นหมูปล่อยอยู่กับยายเอามา6ปีละมาหมูปล่อยไม่กินนี่ตีพ่อไม่ได้ตีลูกตีพ่อคือเอาอย่างนี้เรื่องผ้าต่อผ้าองค์ธาราต่อไปก็คงจะมีความอดทนแข็งแรงมากกว่านี้เพราะว่าเพราะพายุเนาะใช่ครับแม่พายุจะทำให้เรามีปัญญามากขึ้นในการหาอุปกรณ์ทดแทนไม่ร้องอารมณ์ก็เพราะฉะนั้นก็ให้น้องไปทำหน้าที่ของน้องน้องหนุ่มกับน้องอามหนุ่มกับอามอยู่ไหนลูกจ้าไปทำดอกบัวแล้วหนุ่มกับอามไปทำดอกบัวแล้วคือนิวันผ้าเนี่ยปัญหาของผ้าคือการแพ้ UV เวลา UV มันสาดโดนพวกโพลีเอสเตอร์หรือว่าผ้าอะไรก็แล้วแต่จะโดนทำลายด้วย UV UV คือแสงอาทิตย์เนี่ยนะรังสีที่ปนมากับแสงฉันพูดกันนักวิทยาศาสตร์ฉันทำธงบนมาก็ตั้งเยอะแล้วพอมาถึงเวลาขาดUV ก็ UV แล้วยังไงลูกรังสี UV มันทำให้เสียคือมันทำให้ไอ้ผ้าเนี่ยเปื่อยง่ายขึ้นมา
แล้วแล้วทีนี้เมื่อมันเปื่อยง่ายขึ้นเราก็ต้องหาวิธีหาสารอะไรที่จะไปเคลือบผ้าอาบผ้าเพื่อให้มันทน UV มากขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ก็ปรึกษากับน้องว่าปากเบิร์ไปเลยเหรอพับชายร่างเพื่อจะทำให้โครงสร้างมันไม่ฉีกง่ายเวลาโดนลมพัดก็คุยกับน้องอะไรเสร็จเรียบร้อยแม่ก็แอดวานซ์ล้มเพื่อจะแอดวานซ์ล้มเพื่อจะโตใหม่อ๋อนี่เธอสอนฉันละเปล่าแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบว่าสั่งการได้อ่ะก็ดูหลานเหมือนกับผมตอนนี้ผมเป็นพี่ของน้องๆหลายคนที่อยู่ในเสถียรเราก็เอาประสบการณ์ชีวิตของเรามาถ่ายทอดว่ามันจะต้องไปอย่างไรจ้าทำยังไงจ้าแต่ว่าไม่ใช่บอกเอ้ยแกจะต้องเอาอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช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 ่ปรึกษากันใช่ดีมากน่ารักนะคะเนี่ยค่ะขับรถกันมาเนี่ยค่ะหลายชั่วโมงก็เพราะเนี่ยราคาห่วงใยกันนะคะหมูปล่อยก็จัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยผมกลัวไม่มีที่นั่งไม่ได้ห่วงแม่หรอกแม่อยู่ตรงนู้นใครไม่มีที่นั่งหมูปล่อยผมก็ไม่มีที่นั่งตรงนี้เนี่ยที่นั่งผมอ้าพี่ติ๋งเข้ามาเลยวันนี้พี่ติ๋งต้องไปอยู่นู่นนะคะในป่านู่นนะเพราะถ้าไม่มีตรงนี้มันจะไม่มีที่เย็นเลยไงตรงนี้เป็นจุดที่เย็นที่สุดแล้วก็นอนพักกลางวันเนี่ยโอ้โหแดดร้อนแค่ไหนเย็นที่สุดแต่ต้องระวังตะขาบด้วยนะครับปล่อยรู้สึกว่ารังตะขาบจะอยู่แถวนี้สร้างความน่ากลัวอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรลูกเดี๋ยวแม่ก็ตีลูกแค่เตือนเฉยๆครับจ้ะอ้าวล่ะค่ะวันนี้เราก็ได้อีกหน่อยไหมได้ได้จะจบแล้วหรอไม่สิตอนนี้มีคนดูอยู่เปล่าล่ะแม่ไปทางนู้นไม่ใช่เมื่อวานนี้การรายงานข่าวแม่เดินไปเรื่อยๆดีกว่าเดินไปเรื่อยๆนี่ค่ะทักษิณาวัฒน์เขามาทางนี้อ้าวมานี่ลูกมาหมูปล่อยตามนี้ธงมนเนี่ยที่จริงเขาก็ห้ามข้ามนะแต่ทีนี้อามานี่ละกันอ้าหมูปล่อยมายกขึ้นมุดไปลูกหมูปล่อยต้องยกขึ้นอ่ะนี่สิหมูปล่อยยกเลยมุดนี้อ่ะมุดอ่ะแล้วถือให้ยายด้วยอ่ะแม่ข้ามครับจ้ะดูแล้วว่าต้องทำยังไงอ่ะทำคือแม่ผมอยากให้เห็นคนเห็นมุมนี้แม่บุญล่ำเฮ้ยแม่เมื่อวานก่อนผมดูรายการย้อนหลังที่เราทำกันมีคนบอกว่าอยากเห็นแม่บุญล่ำว่าหน้าตาเป็นยังไงเอามานี่เราถือให้เลยมาแม่บุญล่ำมาเลยไม่นั่งก็ไม่เป็นไรนั่งถือแล้วไม่มีที่ใดครับใช่ครับไม่มีที่นั่งก็ไม่เป็นไรนั่งอย่างนี้ก็ได้เออเก่งนั่งไปนั่งไป20นาทีนั่งไป20นาทีเดี๋ยวยายมานะอ่ะจ้ะองค์พระปฏิมาเมื่อวานนี้เพื่อให้วันนี้เป็นความรู้อีกนิดนึงอันนี้ขออภัยนะครับเวลารายงานแม่จะได้เข้าใจตรงกันไอ้ตรงที่เปลวเพลิงตรงเนี้ยเปลวเพลิงโลกุตระเขาเรียกว่าเปลวเพลิงโลกุตระแล้วก็ชื่อจริงๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิกโมลีที่แหลมๆขึ้นไปของท่านเนี่ยจิกอันนี้ถึงจะเป็นเม็ดพระศกแล้วไปไหนล่ะเขาคงเก็บไว้ครับอ๋อที่รนเหรอเวลารายงานแม่จะได้นะจะได้ทราบพร้อมกันว่าเวลาเรียกอะไรนะรูปเคารพบูชาจ้าๆๆเอ้ยนี่มันทําด้วยวัสดุอะไรอ่ะถึงได้แตกได้อ่ะลูกอะไรก็แตกได้แม่เออจ้ะอ่ะเราไม่ต้องหรอกนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแม่จําได้ดูเหมือนเป็นคนดูของเก่าไม่ต้องไม่ใช่สมัยก่อนน่ะที่เขาบอกว่าห้ามเอาขันลงหินไปเล่นน้ําฝนจำได้ไหมสมัยก่อนนะเพราะว่าไอ้ขันลงหินนั้นมันตกแล้วมันแตกไงแม่จำได้ไหมโลหะอะไรก็แตกจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังโบราณว่าเป็นกุศโลบายของโบราณว่าอย่าเอาขันลงหินไปเล่นน้ำฝนเพราะมันตกแตกได้เอาละค่ะของแตกใจไม่แตกนะคะคุณแม่ก็ไม่ได้หยุดการเรียนรู้เลยนี่พูดจริงๆนะมนุษย์ถ้ามันยังเรียนรู้อยู่มันก็จะเติบโตแล้วมันก็เรียนรู้ได้กับคนทุกคนเรียนรู้ได้กับหมูปล่อยเรียนรู้ได้กับหญิงชราที่เดินมาถึงเราสองคนนะคะเนี่ยนั่งดูอยู่หญิงชราเขาพูดถึงอะไรโน่นหญิงชราโน่นหญิงชราผมนึกว่าคนอ่านคำตอบโน่นพี่ติ๋งเข้าอุทยานเสียตั้งหรือยังก็เป็นโอกาสแล้วค่ะก็ถือเป็นความอบอุ่นในค่ำคืนวันนี้ก่อนนอนนะคะ
บางอย่างมันแสดงความรุนแรงแต่ต้องไม่หลงอารมณ์ไม่มีพายุของอารมณ์เพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพายุอารมณ์เวลาที่เรามีอารมณ์หน้าที่ของเราคือยืนดูรู้ปล่อยนะคะชื่อหมูปล่อยเลยยืนดูรู้ปล่อยเห็นอารมณ์เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตและงอกงามปล่อยเป๊ะใช่ค่ะเวลาที่เราเห็นแล้วเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแสดงว่าเราเห็นชอบขอย้ำเลยนะคะว่าเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเช่นนี้การดำริชอบก็ปรากฏขึ้นสัมมามรรคจะปรากฏขึ้นเมื่อมีสัมมามรรคเนี่ยแล้วทำให้มันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวมันเป็นมรรคสมังคีได้เมื่อไหร่ใจของเราก็จะเข้มแข็งมีพลังมากและยังยืนดูต่อสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นั้นอย่างรู้แจ้งด้วยนั่นคือการปฏิบัติค่ะรู้แจ้งคือรู้ทุกอย่างค่ะแม่รู้แจ้งคือรู้ทุกอย่างแม่ที่แม่บอกว่าทองก้อนนั้นมันคำพูดของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของลูกเลยนะของเด็กของเด็กอ๋อแม่สัมภาษณ์เขาได้นะจ้ะทองก้อนทองก้อนน้อยทองก้อนน้อยมานี่สิเวลาพ่อเขาดุเนี่ยทองก้อนน้อยเป็นยังไงฮะโอ้ยพ่อกันเลยพ่อกันเลยพ่อลูกวันนี้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากสำหรับความรู้สึกร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะเป็นวันที่พวกเราจะอธิษฐานจิตกับพระองค์ท่านและเราจะได้เข้าไปอยู่ในห้องหทัยก็คืออยู่ในหัวใจนะคะที่จะรู้ตื่นและเบิกบานไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนก็ไม่กลัวมีมันภูเขาไฟอ่ะน่าภาพสวยไหมลูกภูเขาไฟจ้ะจ้ะจินตนาการของเธอจิตผมพร้อมจะหลุดตลอดเวลาเออ มีสมาธิอะไรไม่ได้เลย ก็เนี่ยแหละค่ะคนมีครอบครัวนะคะก็ต้องมี Mindfulness Family ค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนสงบเย็นนะคะได้เรียนรู้และให้รู้ว่าทำอย่างไรก็ได้ในการเรียนรู้นี้จะนำไปสู่การยืนดูรู้ปล่อยด้วยในระหว่างทางของการเรียนรู้รู้จนถึงรู้แจ้งแทงตลอดนะคะนั่นคือการทำงานในชีวิตที่เหลือของพวกเราทุกคนค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะเราจะให้ได้มากกว่าที่ให้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีครับปล่อยไม่เอาอย่างนี้ไม่โหนเรื่องอะไรนะที่โคบุตรเมื่อวานโคบุตรอุตสาหะแม่ถามลา